ที่บอกว่าคอมพิวเตอร์ระเบิดตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพราะว่าเกิดจากคุณครูได้ยินเสียงดังแล้วคอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์มันแตกคุณครูก็เข้าใจว่าอย่างนั้นก็โทรมาแจ้งโรงพักอย่างนั้นแต่ในบันทึกของห้องวิทยุก็บันทึกอย่างนั้นการไปตรวจที่เกิดเหตุก็มุ่งไปในทางนั้นแต่เราไม่เชื่อสถานที่เกิดเหตุว่ามันจะทำให้ถึงแก่ความตายได้ก็จึงได้ทำการสืบสวนมาจนกระทั่งคดีนี้จบแล้วไม่มีประเด็นอย่างอื่นเด็กก็เอาปืนไปโชว์แล้วมันลั่นแล้วเราได้ตัวหมดแล้วทุกกระบวนการนะครับน้องได้บอกสาเหตุว่าทำไมต้องเอาปืนไปโชว์เพื่อนวัยรุ่นครับวัยรุ่นอยากมีอะไรก็เอามาอวดเพื่อนแล้วปืนเป็นปืนมาจากไหนปืนก็มาจากเพื่อนอีกคนนะเราก็ควบคุมตัวไว้หมดละคดีนี้หมดจบกระบวนการทุกอย่างแก้ข่าวเรื่องคอมพิวเตอร์ระเบิดเพราะเดี๋ยวมันจะลามไปไกลวันนี้ท่านรัฐมนตรีดิจิตอลทศพลเพ่งส้มวิ่งมาตรวจที่เกิดเหตุด้วยเลยเพราะกังวลว่าเรื่องคอมพิวเตอร์จะทำในโรงเรียนท่านนายอำเภอสั่งห้ามใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันเลยวันนี้แต่เดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์กับท่านนายอำเภอว่ามันไม่ใช่ประเด็นนี้สรุปว่าตอนนี้ได้ตัวครบหมดละแล้วก็ท่านผู้บัญชาการก็ให้ผมมาพูดว่าเพื่อจะได้คลี่คลายข่าวสรุปไม่ใช่การที่เอาปืนมายิงเพื่อนไม่ใช่เป็นปืนลั่นอันนี้จากการสืบและประกอบที่เกิดเหตุมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลังเกิดเหตุนะคะเด็กยังไงตกใจหรือหลบหนีไม่หลบหนีแต่เอาปืนไปซ่อน